ื้นเพก็เป็นคนที่นี่เลยครับเกิดอยู่ที่ไอ้ตำบลนี้อำเภอนี้แล้วก็ทำมาหากินก็อยู่ในลำคลองนี้เลยก็อยู่เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันนะครับเขาก็ไม่ทำร้ายกันก็อยู่มานานครับอยู่มานานเพราะโซนนี้เป็นโซนของไทยมุสลิมเขาจะไม่ฆ่าสัตว์เขาจะไม่รับประทานลิงเขาจะไม่พวกสัตว์พวกนี้เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่มีใครให้อาหารครับเขาก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาครับมันจะเป็นหอยประเภทหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าหอยกันเป็นหอยสองฝาพวกนี้มันจะล่วงไปในโคลนแล้วก็เอามาตีมันจะกินหอยพวกนี้เป็นหลักลิงแล้วก็กินมานานแล้วด้วยมันก็อยู่ตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายนู่นแหละวิถีชีวิตของลิงที่ในป่ากงกลางแถวนี้จะหาหอยกินอยู่อย่างนี้ตลอดคนก็กินครับคนก็กินคนชอบเลยครับคนก็ชอบลิงก็ชอบหอยนี้ป่ากงกลางถามว่าใหญ่ขนาดนี้หรือประมาณนี้มันก็ปริมาณมันเท่าเดิมแล้วก็สมัยก่อนมันจะมีสัมปทานไอ้ป่าไม้กงกลางเขาตัดไม้ไปเผาถ่านแล้วก็มีชาวพม่าอะไรก็มาอยู่ในพื้นที่ป่ากงกลางพื้นป่าแห่งนี้ก็เขาก็ได้ตัดไม้ไปทำการเผาถ่านแต่หลังจากที่หมดสัมปทานป่ากงกลางเขาก็ฟื้นฟูใหม่ปลูกป่าเพิ่มเติมตอนนี้ป่าก็อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเมื่อก่อนมีแต่ตัดไปใช้ไปทำลายอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้เรามีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะแล้วก็เรามีกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้รณรงค์ทุกคนที่มา1คนต้องช่วยปลูกกงกลางให้เรา1ต้นเราจะเป็นกิจกรรมหลักๆของที่นี่ครับก็สืบทอดตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาเลยก็อยู่กับคนกับลิงสัตว์ที่อยู่ในบริเวณป่ากงกลางนี่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเลยครับลิงตอนนี้กับเมื่อก่อนถามว่าขยายพันธุ์เยอะไหมผมว่าในสายตาเราที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนาะเราว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครไปทำร้ายเขาแล้วก็ไม่มีใคร
จับไปกินไปเลยพวกนี้ไม่มีใครทำร้ายเขาประชากรของเขาผมมองว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ